ในทุกวันนี้มีลัทธิต่างๆเกิดขึ้นมามากได้มีโอกาสได้เห็นหรือได้ยินในลัทธิต่างๆในโลกนี้ที่พากันบำเพ็ญเพื่อจุดเป้าหมายคือความพ้นทุกข์หรือเพื่อพระนิพพานแต่เหตุปัจจัยนั้นบางลัทธิไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นว่าสร้างสมบารมีสร้างสมอินทรีย์ต่อไปความจริงลัทธิต่างๆนั้นมีมากมายตั้งแต่ก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาบางพวกก็ไปผัดทรมานร่างกายในการเคร่งครัดบางพวกก็หย่อนในการปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านไปปฏิบัติหาทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์จึงได้กำหนดมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อการทำให้แจ้งถึงพระนิพพานโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาท่านวางหลักพระธรรมพระวินัยไม่เป็นแนวทางไม่เป็นแบบอย่างพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเมื่อตถาคตได้ล่วงไปแล้วธรรมที่เราได้กล่าวไว้ก็ดีพระวินัยที่เราได้บัญญัติไว้ก็ดีจะเป็นศาสดาแทนเราข้อวัดทุดงควัดอันเป็นเครื่องขุดเกากิเลสซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ไว้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นทางสายกลางเป็นความพอดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อมรรคผลนิพพานได้แต่การเวลาก็ล่วงเลยไปจนมาถึงปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นมาก็นำความเห็นของตัวเองไปดำเนินตามความคิดเห็นของเจ้าของบางลัทธิก็หย่อนยานในการประพฤติบัติบางลัทธิก็เข่งในการประพฤติบัติถ้าผู้นำในแต่ลัทธินั้นไม่มีความเห็นชอบไม่มีความเห็นถูกต้องไม่มีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นไปได้ยากที่จะทำให้จิตใจบรรลุมรรคผลนิพพานแต่การกระทำคุณงามความดีนั้นก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่จะสร้างสมบารมีที่จะดำเนินไปในการไปหน้าได้แต่การดำเนินของแต่ละลัทธินั้นก็อาจจะเป็นหนทางดำเนินไปที่เนิ่นช้าหรือเนิ่นนานก็ได้ความจริงนั้นพระพุทโธท่านได้ตัดทำก็ดีพระวินัยก็ดีหรือทุดงควัดอันเป็นเครื่องขุดเขาเกเรก็ดีเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วแต่ละเจ้าลัทธิต่างๆก็หย่อนกันไปหรือตึงกันไปก็เลยไม่พบพระนิพพานมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาที่ท่านได้พิจารณาเห็นปฏิปทาของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันตสาวกสืบต่อกันมาท่านก็พยายามเคร่งครัดในธรรมวินัยหรือในทุดงควัดเพราะท่านรู้ว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อมรรคผลนิพพานสืบต่อมาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่ประพฤติบัติตามก็ได้บรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นลำดับมาโดยส่วนมากนั่นแหละแนวทางแห่งการที่จะดำเนินจิตไปเพื่อความสะอาดเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อมรรคผลนิพพานจนกระทั่งมาถึงหลวงตามหาบัวหรือหลวงพ่อชาเนี่ยก็ได้ดำเนินตามศีลสมาธิปัญญาอันเป็นแบบอย่างอันเป็นแนวทางที่จะดำเนินไปเพื่อพระนิพพาน
แต่มารุ่นหลังภายหลังผู้นำบางทีก็หย่อนเพราะกำลังใจไม่เข้มแข็งกำลังใจไม่เด็ดเดี่ยวก็หย่อนในข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละจึงทำให้รู้ทำเห็นทำยากแต่เมื่อทำคุณงามความดีก็ยังเป็นไปเพื่อที่จะสร้างบารมีเพื่อมาผลนิพพานได้แต่ถ้าความเห็นของหมู่คณะใดไม่ตรงนักมีความเห็นไม่ถูกต้องนักก็เป็นไปด้วยความเนิ่นช้าเนิ่นนานแต่ถ้าความเห็นของลัทธิใดคณะใดเป็นไปเพื่อความถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็พอจะเป็นไปทำให้ภพชาติสั้นเข้าหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องมีความมั่นคงในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์นั้นท่านได้ทำปฏิปทาเป็นแบบอย่างหรือบ้านสาวกทั้งหลายท่านก็ได้ทำปฏิปทาเป็นแบบอย่างซึ่งเราไม่ต้องไปค้นคว้าหาหนทางที่ไหนเลยในทุกๆวันนี้โดยมากใจของพวกเรามักจะคิดให้สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในข้อวัดประพฤติบัติสงสัยในทางดำเนินอันเป็นไปเพื่อการทำจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์ความจริงพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์พระอรหันต์ทุกๆองค์นั่นก็วางหลักเกณฑ์แนวทางแห่งความพ้นทุกข์คือให้เจริญในศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นแบบเดียวกันเพราะกิเลสทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาหรือในอนาคตซึ่งยังไม่มาถึงก็ตามกิเลสของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบความจิตใจในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นธรรมชาติเป็นปกติทำมันเป็นเครื่องแก้กิเลสก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละไม่ต้องไปหาวิธีหาหนทางให้ยุ่งยากความจริงหลักของหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหรือหลวงพ่อชาหลวงตาหมาบัวที่ท่านวางข้อวัดปฏิบัตินั้นอันนั้นแหละเป็นไปเพื่อการทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานแต่เราทุกคนซึ่งเข้ามาอยู่ในเพศสมณะพระพุทธพรหมจรรย์นี้เรามีความมั่นคงในข้อวัดปฏิบัติของเราขนาดไหนถึงแม้ว่ามีความมั่นคงแล้วแต่ปฏิปทาที่เราพากันดำเนินนั้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานหรือเปล่าหน้าที่ของป้าเราอย่านิ่งนอนใจความจริงเราสละหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตคารวะออกมาแล้วสละชีวิตครอบครัวออกมาแล้วอยู่ในเพศสมณะสมณีนี้อาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านเหมือนกับพ่อแม่ที่ส่งเสียลูกเพื่อศึกษาเล่าเรียนให้เป็นคนดีถือให้มีการศึกษาให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพเราทุกคนก็อาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านเหมือนเขาส่งเสียให้เราได้ประพฤติปฏิบัติสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้มีความสำนึกภายในจิตใจของเราว่าชีวิตของเรานั้นเนื่องด้วยเฉพาะพืชการประพฤติพรหมจรรย์ของเรานั้นก็จะมุ่งหวังเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นไม่ใช่อยู่ด้วยความเคยชินในเพศสมณะหรือเพศสมณีปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เรามีโอกาสทันดีซึ่งมาอยู่ในสถานที่สงบสงัดในแต่ละที่แต่ละแห่งไกลจากสังคมไกลจากความวุ่นวายภายนอกเมื่อมาอยู่ในสถานที่สงบสงัดเป็นที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญภาวนาในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการที่จะปรารภความเพียรอยู่ทุกๆวันไม่ได้ขาดอย่านิ่งนอนใจว่าชีวิตของเรานั้นจะถึงปีหน้าหรือจะมีชีวิตอยู่หลายสิบปีอันนั้นเรียกว่าเป็นผู้ซึ่งประมาท
พระพุทธองค์ทรงถามสาวกว่าในแต่ละวันพวกเธอพิจารณาความตายวันละกี่ครั้งบางรูปก็ว่า7 ครั้งบางรูปก็ว่า10 ครั้งหรือมากกว่านั้นแต่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าพวกเธอยังประมาทอยู่ตถาคตพิจารณาถึงความตายทุกลมหายใจเขาอย่างน้อยที่สุดอย่างขี้เกียจที่สุดในวันหนึ่งเราต้องพิจารณามรณานุสติพิจารณาถึงความตายวันละครั้งหนึ่งอย่างแย่ที่สุดเพื่อกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นไม่ให้นิ่งนอนใจอยู่ในเพศสมณะหรือเพศสมณเณรด้วยความคุ้นเคยด้วยความเคยชินปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ทำสติให้ต่อเนื่องไม่ทำสมาธิในยามบทนั่งสมาธิหรือเดินยังคงนั่นแหละถือว่าเป็นผู้ซึ่งประมาทเพราะความตายนั้นจะปรากฏขึ้นในข้อท่าทันนี้เมื่อไหร่ก็ได้หายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าข้อท่านี้ก็แตกสลายลงไปเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ซึ่งมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษภายในวัฏสงสารแห่งเกิดการเกิดการตายในแต่ละภพแต่ละชาติที่ผ่านพ้นมาก็เนิ่นนานนับภพนับชาติไม่ถ้วนที่จะมีมาอีกในอนาคตข้างหน้าก็จะนับภพนับชาติไม่ถ้วนกันอีกหรือในเมื่อเราอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะอยู่ในเพศสมณะเพศสมณเณรประพฤติพรหมจรรย์นี้จะไม่ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในปฏิบัติชาติเลยจะให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเราไปทุกๆวันไม่คิดที่จะปฏิบัติจิตใจของเราเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของเราเลยกิเลสนั้นตามสมมตินั้นก็ไม่มีอะไรมากมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายด้วยความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราอันนั้นแหละขอให้เกิดความโลภความโกรธความหลงนับพบนับชั่งไม่ถ้วนเมื่อจิตใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตใจเราจึงเป็นทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติเราเข้ามาอยู่ในพระวรพุทธศาสนาประพฤติพรหมจรรย์อันนี้เป็นเครื่องแก้กิเลสภายในจิตใจของเราที่ร้อยรัดจิตใจของเรานั้นให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตกเป็นทาสของกิเลสแต่การที่จะตามดำเนินจิตให้เป็นอิสระจากกิเลสนั้นพระเราก็ให้ทรงในศีลคือธรรมวินัยเป็นพื้นฐานของจิตมีสติวินัยที่จะรักษาจิตของตนให้อยู่ในปัจจุบันเมื่อยังมีความฟุ้งซ่านมีความวุ่นวายมีความพวงใจในจิตของเราอีกยังมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมีความพอใจมีความพอใจในรูปมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็ต้องพยายามที่จะควบคุมจิตใจของเรานั้นให้ได้ไม่ปล่อยจิตใจของเรานั้นไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นความเคยชินมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจิตเราหลงอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมาตลอดขอให้เกิดความทุกข์ภายในใจของเราเมื่อเราต้องการที่จะควบคุมจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยก็คือศีลของพระเราเนี่ยควบคุมกายให้สงบวาจาให้สงบด้วยสติวินัยเมื่อเราต้องการที่จะควบคุมจิตใจของเราอีกเราก็ทำสมาธิภาวนาต่อสู้กับอารมณ์ภายในจิตใจของเราจิตของเรานั้นยังไม่เป็นหนึ่งไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันจิตของเรานั้นก็ไหลไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจ
จิตนี้ก็มีความหลงไปกับลมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีที่สิ้นสุดการทำสติทำสมาธิเพื่อให้จิตเป็นหนึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันมีสติที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์ไปในใจของเราซึ่งเป็นอาการของจิตแยกจิตออกจากอารมณ์ให้ได้ด้วยการทำสมาธิในเบื้องต้นนั้นอาจจะมีความวุ่นวายความฟุ้งซ่านภายในจิตใจของเราจิตใจเราไม่เป็นหนึ่งจิตใจเราไม่สงบไม่อยู่ในปัจจุบันคิดไปในเรื่องอดีตคิดไปในเรื่องอนาคตคิดไปในเรื่องปัจจุบันทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นความกังวลใจพระเรานี้มีโอกาสที่สะดวกมากเพราะเราออกมาอยู่ในป่าในสถานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในใจเรานั้นก็เกิดขึ้นไม่มากนะเพราะเราไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับสังคมภายนอกเมื่อเรามีสติมาดูจิตของเราเราก็จะเห็นอารมณ์ความวุ่นวายภายในใจของเราความสุขความทุกข์ความเฉยความพอใจความไม่พอใจนี้เมื่อเราเห็นว่าอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเป็นกิเลสเราจะหาทางควบคุมจิตใจของเรานั้นเราก็ปรารภความเพียรเดินกลมสลับกับการนั่งสมาธิทำอย่างนี้ไปตลอดทั้งวันเป็นผู้ซึ่งนอนแต่พอดีประมาณ4ชั่วโมงฉันแต่พอดีไม่ให้อิ่มเกินไปไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปฉันแต่พอดีดูปฏิปทาของเราเองว่าขนาดไหนมีจะพอดีพอดีหมายถึงว่าไม่มีนิวรณ์ครอบงำมากมายนักสามารถที่จะเดินโยกมนั่งสมาธิได้ต่อเนื่องทำจิตให้สงบได้ง่ายเวลานอกเหนือจากนั้นเป็นเวลาที่จะปาลบความเปลี่ยนตลอดทุกเรียบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่มีสติกำกับใจไปตลอดตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมามีสติกำกับตามรักษาจิตของตนไปตลอดทุกเรียบทเมื่อทำกิจส่วนรวมก็มีสติในกิจส่วนรวมนั้นๆเมื่อว่างจากพละส่วนรวมเราก็มีสติทำสมาธิภาวนาทุกอิริยาบถสำรวมจิตใจของเราเช่นนี้เพ่งโทษภายในจิตใจของเราไม่ต้องไปเพ่งโทษบุคคลอื่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงไม่ต้องไปสนใจในจริยาของบุคคลอื่นมีสติมีปัญญาที่จะรักษาใจของเรานั้นไม่เกิดความโลภมีสติมีปัญญาที่จะรักษาใจเรานั้นไม่ให้เกิดความโกรธความอาฆาตพยาบาทมีหน้าที่ตั้งรับอย่างเดียวไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปเป็นต้นคนอื่นอย่าให้ใจเรามีความทุกข์อย่าให้ใจเรามีกิเลสเราปฏิบัติเพื่อที่จะแก้ไขความทุกข์เพื่อที่จะดับกิเลสไปในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ซึ่งเป็นความทุกข์อารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสไว้ไปในจิตใจของเรามีสติปัญญาเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอเมื่อจิตเรายังฟุ้งซ่านอยู่ยังมีความกังวลใจสารพัดเรื่องสารพัดอย่างเราก็กำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาอยู่เสมอในทุกๆวันทุกๆเรียบทกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาปราลบความเพียรอยู่เสมอไม่คลายจากความเพียรไม่ท้อถอยหลวงพ่อชาท่านกล่าวไว้ว่าขยันก็ให้ทำความเพียรขี้เกียจก็ให้ทำความเพียรคือไม่ทำอะไรตามกิเลสฝืนทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสภายในใจเราอยู่เสมอในเบื้องต้นนั้นความทุกข์ความวุ่นวายภายในใจจะมีมากแต่เมื่อเราปราลบความเพียรอยู่เสมอความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสภายในใจเราไม่ท้อถอยทำความเพียรทุกวันความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นไปในจิตใจเรานี้มีปิติกายเบาจิตเบามีความสุขเกิดขึ้นมีอุเบกขาของจิตเกิดขึ้นแล้วแต่กำลังของสติสมาธิของแต่ละบุคคลใดซึ่งสั่งสมสมาธิบารมีไม่มากก็สามารถที่จะทำจิตสงบได้ง่ายบุคคลใดซึ่งสั่งสมสมาธิบารมีไว้น้อย
ก็ต้องมีความเพียรทำสมาธิบารมีในปัจจุบันให้มากเราต้องปรารภความเพียรในอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมทุกๆวันไม่ได้ขาดหาอุบายวิธีที่จะทำอย่างไรให้จิตเรานั้นสงบเป็นสมาธิขึ้นมาทำอย่างไรจึงจะทำให้เรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาโลมเอกตาจิตคือมีสติอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอเสมอในเบื้องต้นนั้นอาจจะมีสติอยู่ในปัจจุบันเปลี่ยนชั่วระยะเวลาสั้นๆหรือไม่นานนักเมื่อเราปรารภความเพียรในอิริยาบถนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่เสมอเสมอความสงบก็ค่อยๆมากขึ้นจากนั่งสมาธิไม่ค่อยสงบก็ค่อยๆสงบมากขึ้นจากเดินจงกรมไม่ค่อยสงบก็ค่อยๆสงบมากขึ้นในอิริยาบถนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบขึ้นมาแล้วในอิริยาบถเดินจงกรมเมื่อจิตสงบขึ้นมาแล้วก็จะมีสติมีสมาธิในอิริยาบถทั่วไปไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนสติสมาธิก็จะต่อเนื่องเชื่อมกันต่อกันเป็นสายเหมือนกับเบื้องต้นหยดน้ำทีละหยดจากการเปิดก๊อกน้ำเนี่ยค่อยๆหยดทีละหยดสองหยดเป็นขาดช่วงไม่ต่อเนื่องเป็นสายเมื่อเราเร่งเปิดน้ำให้แรงขึ้นจากหยดน้ำก็เป็นสายน้ำที่ต่อเนื่องการทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันในเบื้องต้นนั้นจิตอาจจะสงบเพียงชั่วครู่ถ้าทำความเพียรไม่ท้อถอยทำความเพียรอยู่เสมอความสงบก็ค่อยๆต่อเนื่องจากนั่งสมาธิสงบก็มาเดินจงกรมสงบหรือจากเดินจงกรมสงบก็มานั่งสมาธิให้สงบเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิก็กำหนดสติให้ต่อเนื่องเมื่อออกจากอิริยาบถเดินจงกรมก็กำหนดสติให้ต่อเนื่องทุกอิริยาบถมีสติกำกับที่ใจของเราเนี่ยเมื่อมีสติเห็นจิตดูจิตของเราก็จะเห็นอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสเมื่อเห็นอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบปัญญาก็จะเข้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปล่อยวางอารมณ์นั้นออกไปมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันจิตก็ว่างจากอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นไปในจิตเมื่อมีสติอยู่ในปัจจุบันก็จะเห็นอาการของจิตเมื่อตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งความพอใจจะเกิดขึ้นความไม่พอใจจะเกิดขึ้นความเฉยๆจะเกิดขึ้นสติปัญญาจะรู้เท่าทันและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยจิตก็จะอยู่ตรงกลางมีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตมีสติอยู่ในปัจจุบันว่างจากอารมณ์เราก็ทรงสติทรงสมาธิอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอเมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็พิจารณาละเอาไปอีกก็มีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาเข้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนมีสติอยู่ในปัจจุบันนี้ขจัดอารมณ์ออกไปจากใจอยู่ทุกๆขณะจิตนอกจากเผลอสติอันนั้นก็เรื่องแห่งการเผลอสติในเบื้องต้นแต่ถ้าสติสมาธิต่อเนื่องเราจะมีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์สามารถที่จะปล่อยวางอารมณ์ออกไปได้ทุกๆขณะจิตเหมือนกับการเดินไปตามถนนทางลาดยางถ้าเราไปเดินไปตามหนทางที่ว่างเปล่าเมื่อเราเดินไปเราเห็นแก้วเศษแก้วแตกอยู่เราก็หยิบโยนออกข้างทางเราก็ก้าวเดินต่อไปเมื่อไปเห็นตะปูขวางหน้าอยู่เราก็หยิบตะปูโยนออกไปเราก็ได้ก้าวเดินต่อไปได้เมื่อเดินไปแล้วเห็นหนามอยู่ข้างหน้าเราก็โยนกิ่งไม้เถาวัลย์ซึ่งเป็นหนามโยนออกไปทิ้งไปเราก็ก้าวเดินต่อไป
ติสมาธิปัญญาที่อยู่ในปัจจุบันก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับหยิบอารมณ์ออกไปโยนอารมณ์ทิ้งไปทุกขณะจิตมีสติอยู่ในปัจจุบันอารมณ์เกิดขึ้นจิตก็เห็นปัญญาก็หยิบอารมณ์โยนทิ้งไปปล่อยวางออกไปเมื่อสติปัญญาพิจารณาอารมณ์เช่นนี้อยู่เสมอๆในทุกๆวันในทุกๆขณะจิตเท่าที่จะระลึกได้แต่เมื่อถึงพรุ่งนี้รูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่เกิดขึ้นอารมณ์ก็เกิดขึ้นนี้สติปัญญามีหน้าที่ที่จะพิจารณาปล่อยวางออกไปทุกขณะจิตแต่อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่หมดไปจากใจของเราหรอกเพราะเป็นอาการของจิตเพราะใจเรามีความรู้ขึ้นมาก็เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสะพานเชื่อมต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อตาเห็นรูปตานี้จะเชื่อมต่อความรู้สึกไปสู่ใจเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเมื่อหูได้ยินเสียงหูนี้จะเป็นสะพานเชื่อมต่อจากเสียงเกิดความพอใจความไม่พอใจอยู่ที่ใจกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆไม่หมดไปจากใจของเราหรอกความพอใจความไม่พอใจความเฉยๆก็เกิดขึ้นแต่สติปัญญาเราจะพิจารณาเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันตามความจริงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปแต่จิตที่จะถอนจากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายนั้นสติปัญญาต้องย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนในปัจจุบันยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังหรืออาการ32ก็ดียกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาสุภกรรมฐานก็ดีสติปัญญายกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีเมื่อมีสติมีสมาธิตั้งอยู่ในปัจจุบันยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือที่เรียกว่านิจังทุกขังหน้าตาภาษาของธรรมแต่ภาษาของใจคือเห็นก้อนธาตุอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนก้อนธาตุอันนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายไปในที่สุดสติปัญญานี้ต้องพิจารณากายในกายอยู่เสมอเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ภายนอกเมื่อทำสมาธิจิตสงบก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆให้จิตเห็นให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นหรือมั่นในตัวตนนั้นเป็นต้นเหตุของกิเลสเมื่อเราหลงยึดมั่นหรือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราก็หลงยึดมั่นหรือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามก็หลงยึดมั่นหรือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นของของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นเมื่อเราทวนกระแสของจิตทวนกระแสของอารมณ์สติปัญญาย้อนกลับเข้ามาพิจารณากายในกายตนนี้ให้เห็นสัตว์แต่ว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาซ้ำๆซากๆลงไปภายในจิตใจของเราให้จิตใจเราเห็นเมื่อจิตเห็นชัดขึ้นทีละส่วนทีละส่วนจิตใจเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปทีเล็กทีน้อยเมื่อเราเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาให้พอดีแล้วเนี่ยเราพิจารณากายในกายตนไปเรื่อยๆก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปทีเล็กทีน้อยเจริญศีลสมาธิปัญญาเข้าไปละเอียดเข้าไปพิจารณากายในกายตนส่วนละเอียดเข้าไปตั้งแต่ส่วนหยาบก็พิจารณาให้รู้เท่าแล้วปล่อยวางไปตั้งแต่ส่วนกลางก็พิจารณาให้รู้เท่าแล้วปล่อยวางไปตั้งแต่ส่วนละเอียดร่างกายที่เป็นอดีตร่างกายที่เป็นอนาคตที่จะแปรเปลี่ยนไปกายในกายที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันสติปัญญาพิจารณาซึมเข้าไปให้ซึมเข้าไปทั่วถึงในสภาวะของร่างกายเหล่านี้
ให้ทั่วถึงให้คลายจากความสงสัยในก้อนธาตุอันนี้ให้รู้ทั่วถึงในก้อนธาตุอันนี้รู้ในปัจจุบันและปล่อยวางในปัจจุบันด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาเห็นกายในกายตนที่เป็นอดีตก็เป็นของไม่เที่ยงที่จะแปรเปลี่ยนไปก็เป็นของไม่เที่ยงแม้ก้อนธาตุในปัจจุบันนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงจิตปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงเมื่อไหร่จิตก็เป็นอิสระเห็นร่างกายเราซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายบุคคลอื่นไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นนั่นหนึ่งเดียวกันไม่แตกต่างกันชายหญิงวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกที่มวลมนุษย์สร้างขึ้นมาจะเป็นศาลากุฏิบ้านตึกโรงแรมคอนโดวิหารต่างๆต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาล้วนก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแตกสลายลงไปเป็นธรรมดาเมื่อสติปัญญาเห็นชัดเช่นนี้เห็นซ้ำๆซากๆจนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจถึงเรียกว่าสิ่งภายนอกทั้งหมดทั้งปวงว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของคนอื่นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ความโลภดับสนิทความโกรธดับสนิทความยินดีในกามทั้งหลายดับสนิทลงไปเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินจิตเดินไปในท่ามกลางความสงบที่เยือกเย็นตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีความทุกข์อันเกิดจากความโลภเกิดขึ้นมาอีกแล้วไม่มีความทุกข์อันเกิดจากความโกรธไม่มีความทุกข์อันเกิดจากความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายอันเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเมื่อความร้อนดับลงไปความเย็นก็ค่อยๆปรากฏขึ้นความหลงส่วนละเอียดซึ่งจิตนั้นยังหลงในจิตว่าเป็นตัวจิตซึ่งเราทุกคนได้ยินได้ฟังอยู่เสมอจิตนั้นยังหลงในจิตว่าเป็นตัวจิตยังมียามมีเชื้อแห่งภพชาติแห่งการเกิดแต่ในระดับนี้ไม่มีภพภูมิของนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาหรือพรมเบื้องต่ำเป็นที่ไปจิตนั้นอยู่ในระดับพรมเบื้องสูงซึ่งเมื่อก้อนธาตุนี้แตกก่อนจิตก็จะไปบรรลุนิพพานในพรมเบื้องสูงแต่ถ้าบุคคลใดเมื่อก้อนธาตุยังไม่แตกเจริญศีลสมาธิปัญญาให้ละเอียดเข้าไปมีสติปัญญาที่จะเข้าไปรู้เท่าทันอาการของจิตไปในใจซึ่งหลงยึดมั่นหรือมั่นในเวทนาโดยมากจะเป็นความสุขส่วนละเอียดเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลส่วนละเอียดให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งนี้ขึ้นเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตการจำได้ไม่รู้ซึ่งเคยคิดว่าเป็นตัวจิตจะจำเรื่องอดีตอะไรได้ก็แล้วแต่ก็คิดว่าเป็นตัวตนเป็นเราความหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวจิตนี้ว่าเป็นตัวจิตนี่แหละยังมียางมีเชื้อให้เกิดในภพชาติเบื้องสูงได้ต้องมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นอาการของจิตนี้ว่ามีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่ตัวตนความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงอาการของจิตไม่ใช่ใจเจ้าของไม่ใช่ใจที่บริสุทธิ์จิตกับอาการของจิตนี้ยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าสภาวะของสติปัญญาไม่ละเอียดก็จะไม่เห็นความกระเพื่อมของจิตส่วนละเอียดนี้ก็จะหลงยึดมั่นหรือมั่นในความสุขส่วนละเอียดในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตผู้รู้ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ซึ่งหลงยึดมั่นหรือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตก็ไม่ใช่จิตถึงแม้ว่าปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในอดีตได้ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตได้แต่สติปัญญาก็ยังไม่รู้เท่าทันความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันซึ่งจิตหลงอยู่ยึดในปัจจุบันแห่งความสงบซึ่งละเอียด
ซึ่งเป็นความสุขซึ่งเย็นเย็นนี้ว่าเป็นปัจจุบันของจิตว่าเป็นตัวจิตสติปัญญาต้องละเอียดเข้าไปจึงจะเห็นสภาวะของอาการของจิตความนึกคิดปรุงแต่งของสังขารทั้งหลายว่าเป็นกิเลสว่าเป็นอาการของจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นเวทนาของจิตก็ดีจะเป็นสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็ดีจะเป็นสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็ดีจะเป็นวิญญาณการรับรู้ก็ดีหรือที่ว่าผู้รู้ก็ตามเมื่อจิตยังมีอุปทานอยู่ไม่เห็นอนิจจังอนัตตาไม่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตก็ลงยึดถือในปัจจุบันนั้นว่าเป็นตัวจิตสติปัญญาต้องละเอียดจึงจะเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความแตกต่างลงไปจิตจึงจะถอยออกไปออกจากผู้รู้ทั้งหลายทั้งปวงจึงจะถึงความเป็นธรรมธาตุของความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาที่พระพุทโธหรือพระสาวกทั้งหลายท่านกล่าวว่าเป็นธรรมธาตุคือพระนิพพานการละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจจนไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละจึงจะถึงสภาวะของความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายแห่งการประพฤติบัตินั้นเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นความสุขอันยิ่งสุขอื่นเหนือความสงบนี้ไม่มีไม่มีอะไรจะมีความสุขความสงบที่ละเอียดเท่าพระนิพพานในสากลจักรวาลทั้งหลายเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายแห่งการประพฤติบัตินี้ไม่ใช่ว่าเข้ามาบวชเหมือนอยู่ประจำกินนอนไม่ได้ปรารภความเพียรในแต่ละวันแต่ละคืนปล่อยให้จิตตกเป็นธาตุของกิเลสตกเป็นธาตุของอารมณ์ทุกๆวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยประโยชน์ไม่เป็นแก่นสารสาระอะไรพยายามหาอุบายกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอผู้ใดถ้าไม่มีความเพียรก็ไม่สามารถที่จะชำระกิเลสให้สิ้นไปจากใจเราได้พระพุทธเจ้าทุกๆองค์พระอรหันต์สาวกทุกๆองค์ท่านมีใจเด็ดเดี่ยวมุ่งหวังพระนิพพานที่สุดสละทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างได้สละอวัยวะร่างกายได้เพื่อรักษาชีวิตแม้ที่สุดสละชีวิตเพื่อต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องมีจิตใจเด็ดเดี่ยวมุ่งหวังไม่ให้มีสิ่งต่างๆภายนอกเป็นอุปสรรคในการมาเป็นภาวนายอมสละชีวิตหรือทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็หนาวเกินไปเดี๋ยวก็ร้อนเกินไปเดี๋ยวก็ปวดหัวปวดท้องไม่สบายนิดๆหน่อยๆก็ร้องโอดโอยไม่ใช่สติปัญญาที่จะพิจารณากายในกายหรือพิจารณาเวทนาในเวทนาครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายท่านก็ใช้ธรรมโอสถคือเจริญในศีลสมาธิในสติปัญญาพิจารณากายในกายให้จิตข้ามทุกขเวทนาทางกายปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไม่ห่วงก้อนธาตุนี้แม้ก้อนธาตุนี้จะแตกก็ไม่หวั่นไหวเพราะมีจิตใจมั่นคงมีจิตใจเด็ดเดี่ยวแต่เรานี้บางทีไม่สบายนิดหน่อยก็ร้องไม่สบายนิดหน่อยก็หาหมอเป็นกังวลห่วงนู่นห่วงนี่สารพัดอย่างเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจใหม่ตั้งต้นใหม่อดีตก็ผ่านพ้นมาแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นให้ทำความเปลี่ยนให้เต็มที่ปกติแล้วพระกรรมฐานนอนพอดีก็4ชั่วโมงถ้าพลาดหรือร่างกายเปลี่ยนก็เพิ่มหรือลดก็พิจารณาเองถ้าขยันปรับความเพียรสติสมาธิดีก็อาจจะพักน้อยลงการฉันอาหารก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ร่างกายนี้มีบรรณะที่ดีหรือมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันพัฒนาเพียงเพื่อประพฤติบัติบำเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้น
ให้พิจารณาก่อนฉันขณะฉันหรือหลังฉันพิจารณาเห็นเป็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอยู่เสมอให้ใจนี้ไม่ให้มีความยินดียินร้ายในอาหารให้ใจเป็นเบคาเวลาที่เหลือนอกนั้นเป็นการปรารภความเปลี่ยนทุกขณะจิตนอกจากเผลอสติเท่านั้นแหละที่จะตกเป็นทาสของกิเลสแต่ถ้าจะมีสติขึ้นเมื่อไหร่กิเลสกับเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องเห็นดีกันไม่กิเลสตายก็ให้เราตายไปเสียถ้าเราไม่ตายก็ให้กิเลสตายให้สิ้นไปจากจิตใจเราในปัจจุบันชาตินี่แหละต้องมุ่งหวังแบบนั้นไม่ใช่ทำเล่นๆปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจประพฤติบัติพาลบความเปลี่ยนได้มากๆในแต่ละวันแต่ละคืนสมาธิยังไม่เกิดก็หาวันทางหาอุบายวิธีทำอย่างไรจึงจะสมาธิเกิดขึ้นพาลบความเปลี่ยนจนสมาธิเกิดขึ้นนะจนจิตเป็นหนึ่งสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นก็มาพิจารณากายพิจารณาจิตขยายออกไปก็เป็นพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมให้จิตเข้าไปรู้เข้าไปเห็นให้จิตเป็นธรรมขึ้นมาคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจใจเราก็จะมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นให้พวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้นันดังยังโอวาทกถาสาธุคารันตกามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิถ้าเราเคยมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างทำสมาธิจนสงบแล้วมันพอจะให้มันมาคิดเรื่องพิจารณากายแล้วความคิดไม่ทำงานมันก็ไม่ยอมคิดก็เลยเกิดลังเลว่าให้ทำไปเรื่อยๆให้จนมันแน่ใจว่ามันสงบดีจริงไปเรื่อยๆก่อนหรือว่าต้องฝืนพิจารณาเมื่อจิตสงบแล้วไม่อยากจะพิจารณาเพราะจิตพักอยู่ในความสงบนั้นก่อนพักไปเรื่อยๆจนเมื่อจิตถอนออกจากความสงบเริ่มมีความนึกคิดเอาสติปัญญามาพิจารณากายในกายยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาในตอนนั้นเพราะว่าจิตมันจะสงบอยู่ตลอดไม่ได้เมื่อเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดแทนที่จะปล่อยให้คิดเรื่องอื่นเราสติปัญญามาพิจารณากายในกายของเราเนี่ยพิจารณาช่วงนั้นเราต้องสังเกตดูจิตของเราให้ดีว่าขณะนี้จิตเรามีความสงบมีกำลังของสมาธิเพียงพอไหมถ้าเพียงพอเป็นบาดฐานในการพิจารณากายในกายได้เราก็ยกมาพิจารณาแต่เมื่อสติปัญญาเราพิจารณากายในกายอยู่จะพิจารณาอาการ32ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีเมื่อสติปัญญาพิจารณากายในกายอยู่แต่ขณะจิตนั้นจิตคิดฟุ้งซ่านไปกับเรื่องต่างไม่อยู่ในเรื่องเดียวไม่อยู่กับในเรื่องของร่างกายเลยจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นก็แสดงว่ากำลังของสมาธิน้อยเกินไปไม่ตั้งมั่นสติไม่ตั้งมั่นให้หยุดการพิจารณากลับมาทำสมาธิใหม่ทำสมาธิจนกระทั่งมีสติมีสมาธิอยู่ในปัจจุบันคิดว่าความสงบเพียงพอแค่การพิจารณาก็ลองเข้าพิจารณาใหม่ถ้าจิตฟุ้งซ่านอีกไปเรื่องอื่นก็กลับมาทำสมาธิใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปถ้าจิตสงบพอเป็นพื้นฐานในการภาวนา
การพิจารณาหมายถึงว่าเมื่อจิตสงบแล้วเรายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาการ32ก็ดีให้เห็นเป็นปฏิกูลจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ดีจิตพิจารณาอยู่ในเรื่องเดียวจนจิตเห็นในจิตว่าก้อนธาตุอันนี้ไม่เที่ยงมีความเสื่อมสลายไปในเบื้องต้นถ้าผู้ใหม่จะเกิดความสงบสังเวชอีกขนาดจิตหนึ่งจะเกิดปิติแล้วจิตจะรวมเป็นสมาธิลงไประหว่างการพิจารณาจิตก็จะพักอยู่ในความสงบแต่ผู้ซึ่งพิจารณากายในกายอยู่เสมอเนี่ยจะเกิดความเคยชินบางครั้งจิตจะไม่เกิดเมื่อจิตพิจารณากายในกายจิตจะไม่เกิดสุขสังเวชจิตจะเข้าสู่ปิติหรือเข้าสู่ความสุขหรือเบิกขาแล้วแต่กำลังของสติปัญญาที่พิจารณากายในกายถ้าพิจารณาอินทรีย์บารมีแก่กล้าขึ้นหรือรอบแห่งการพิจารณามากขึ้นเมื่อพิจารณาสุภาพกรรมฐานหรือท่ากรรมฐานจิตจะไม่เกิดสุขสังเวชไม่เกิดปิติแต่จิตจะเข้าไปสู่ความสุขส่วนละเอียดเลยว่าการพิจารณาแล้วเข้าไปสู่ความสงบส่วนละเอียดเมื่อพิจารณากายในกายส่วนละเอียดเข้าไปอีกแต่พิจารณาสุภาพกรรมฐานท่ากรรมฐานหรือท่ากรรมฐานที่ละเอียดเข้าไปสติปัญญาพิจารณาซ้ำซ้ำซากซากจิตจะเข้าสู่อุเบกขาจิตเลยหรือผ่านสุขไปเลยไม่มีความสงบสังเวชไม่มีปิติไม่มีสุขเข้าสู่อุเบกขาจิตคือปล่อยวางเนี่ยระดับลำดับของจิตจะเป็นแบบนั้นจะเข้าสู่อุเบกขาแล้วปล่อยวางปล่อยวางบ่อยๆจนเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจแล้วจะปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดอันนี้ก็ต้องดูสังเกตกระบวนการจิตเราให้ดีต้องรู้เท่าทันกิเลสภายในใจของเราดูใจเราเนี่ยมึงจะรู้เท่าทันถ้าส่งจิตออกไปกับอารมณ์ทั้งหลายส่งจิตออกไปภายนอกไปสนใจในจริยาบุคคลอื่นมันก็จิตก็ออกไปต้องเที่ยวกายแฟนไปมันไม่สามารถที่จะจัดการกิเลสภายในจิตได้มันก็เนิ่นช้าเนิ่นนานใครมีปัญหาอะไรไหมพาเราถ้าไม่มีปัญหาอะไรพาที่อยู่เขาพาดก็ดีหรือสวนป่าสัตบันก็ดียังอยู่ไม่มากลูกพากันภาวนาให้มากมีกิจธุระภายนอกน้อยเมื่อเราไปอยู่สาขาเขาพาดก็ 5-6 ลูกส่วนตาก็อยู่ได้4ลูกจิตภายนอกน้อยก็พากันทำสติทำสมาธิให้มากจะอยู่ที่บุญวาสก็ตามมีพระมากก็ตามเราก็ทำสติทำสมาธิไปเหมือนอยู่คนเดียวนั่นแหละเมื่อทำจิตส่วนรวมเสร็จก็ดีดตัวเข้าทางเป็นคมเข้าที่นั่งสมาธิของเราสนใจในการที่จะพัฒนาจิตเราให้มากที่วัดเราท่านเขียนโยมผู้หญิงเนี่ยต้องระวังหน่อยนะกลางคืนที่ทุ่มสองทุ่มมีเสียงเข้ามาที่สามที่สี่มีเสียงเข้ามาคนจะได้ยินเสียงที่นั่นเมื่อวานโยมมาบอกอยู่ที่เขียนโยมผู้หญิงได้ยินเสียงเป็นประโยคฟังไม่รู้เรื่องตอนทีสี่บ้างทีสามบ้างก็เลยแผ่เมตตาบอกให้ไปหาอาจารย์อย่ามาหาเขาอย่ามารบกวนให้ไปหาอาจารย์บอกให้มาหาเราตอนแรกก็ได้ยินทุ่มสองทุ่มเราก็เลยซักถามโยมผู้หญิงวันแรกได้ยินทีสี่วันต่อมาได้ยินทีสามเสียงเป็นประโยคจับใจความไม่ได้คงจะเกิดความกลัวก็เลยบอกให้ไปหาอาจารย์อันนี้ต้องโทษพระทองวันเปิดเครื่องเสียงตอนทีสี่ใช่ไหมตอนแรกเปิดทุ่มหลังทุ่มแล้วมาเปิดตอนทีสี่ตอนหลังมาเปิดทีสามเสียงสวดมนต์ของ
ชาวอินเดียเขาสวดพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตอนที่สามนี่เขาอยู่กุฏิใกล้ๆอยู่หลังทางหลังย17นู่นอยู่ใครเลยได้ยินเสียงแว่วๆในเกิดกลัวขึ้นมาเราก็ไม่ได้บอกให้โยมทราบเมื่อทางนี้ก็เปิดลำโพงตอนที่สามปลุกพระให้พระมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่พึ่งให้ลุกขึ้นภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิตอนที่สามเพราะเราไม่ได้รวมกันเช้าเย็นกลายเป็นโยมได้ยินเสียงมากลัวมาฝึกตั้งสติทำสมาธิไม่ต้องกลัวอะไรมีเสียงก็สูดสูดเสียงเกิดขึ้นก็ดับไปไม่มีอะไรนอกจากความคิดนึกคิดปรุงแต่งเรานี่พระเราก็มีพระใหม่เข้ามาทั้งกรรมเนรประขาวต่อไปเอาใหม่นี่ตั้งใหม่เริ่มต้นใหม่ปกติให้โอกาสพระเก่ามันเป็นภาวนามาตลอดให้มีเวลาว่างมากต่อไปหลังวันพระมะรืนนี้ตอนที่สามได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิตอนที่สี่ให้มารวมนั่งสมาธิที่ศาลาตอนเช้านั่งสมาธิถึงตีสี่สิบห้าสี่สิบห้าแล้วหัวหน้าพากลับพระเลิกตอนตีสี่สี่สิบห้าหลังจากนั้นก็ตีห้าก็ไปทำกิจศาลาวชันเตรียมตัวบิณฑบาตมีส่วนสาขาเขาพลาดก็ให้ทำเหมือนกันใครจะตื่นตีสองก็ได้ไม่ว่าตื่นตีหนึ่งก็ได้ไม่ว่าแต่ตีสี่ให้ไปรวมนั่งสมาธิช่วงนี้เป็นช่วงที่จะบอกหยุดเมื่อไหร่ก็จะบอกอยู่กับหลายองค์แต่อยู่กับตีบางทีถ้าปล่อยให้ทำความเพียรตีถ้าย่อหย่อนก็จะไม่ลุกตอนเช้าอากาศเย็นก็ไม่ลุกก็จะเสียประโยชน์ไปนี่มีสามเณรมีประขาวก็ฝึกเขาด้วยช่วงนี้ฝึกเราด้วยถ้าใครขยันอยู่แล้วตื่นที่สองที่สามก็มีปัญหาอะไรมานั่งรวมกับหมู่แค่45ทีนี่สำหรับพระที่ไม่ค่อยลุกตอนเช้าก็จะเกิดประโยชน์นี่เอางี้ก่อนนี่ที่สี่หมายถึงให้นั่งรวมที่นี่การคุมผ้านะให้คุมมาจากกุฏิหนึ่งหรือคุมที่ศาลาคงเหล็กนอกจากใครมาก่อนที่สี่ก็คุมได้ที่ศาลาย่อมผ้าแต่ถ้าใครมาไม่ทันค่อยคุมศาลาคงเหล็กอย่ารบกวนกันคุมผ้าก็เบาๆเดินมานั่งก็คลี่ผ้าก็เบาๆให้นั่งอย่ารบกวนกันนั่งด้วยความสงบให้รวมกันตอนเช้าตอนนี้ส่วนสวนป่านั้นตอนนี้กำลังปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่ฉันก็ไว้ก่อนให้ซ่อมเสร็จแล้วค่อยมารวมกันนั่งตอนตีสี่พอถึงตีห้าก็ค่อยทำกิจที่เขาบ้านดีอาจจะบินบาทสายก็จัดเวลากันดูว่าจะเลิกตีห้าก็ได้เพราะพระอยู่ไม่กี่ลูกห้าหกลูกก็อาจจะนั่งตีสี่ตีห้าหรือตีห้ากว่าก็ดูเวลาที่เหมาะสมเลิกแล้วจัดศาลาที่ฉันเต็มตัวบินบาทเอางี้ก่อนนี่ส่วนเรื่องเปิดตอนเช้านั่นก็เดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนกันทางเจ้าหน้าที่เปลี่ยนผัดเปลี่ยนนี่เขตโยมผู้หญิงโยมผู้ชายถ้าได้ยินอะไรก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวได้ยินเสียงเหมือนคนพูดอะไรบางทีก็ไม่รู้ว่ามันเสียงก็เปิดเครื่องขยายเสียงไปสติสมาธิไม่อยู่กับจิตก็ปรุงแต่งไปต่างๆนานา